สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการค่ะวันนี้อยู่ที่สวนมันค่ะวันนี้หลานๆมาดายย่ามันช่วยค่ะแล้วก็ป้าพี่สาวก็มาดายย่ามันช่วยด้วยค่ะฮ้อนฮ้อนค่ะพี่น้องแดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่เราก็ไม่หวั่นค่ะมีเหลนๆมาดายย่าช่วยค่ะขยันขันแข็งมากเลยค่ะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เลยระหว่างเรียนค่ะพี่น้องเพราะว่าคุมพันก็จ้างหลานๆจะได้มีรายได้ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูผลงานค่ะนี่ค่ะพี่น้องที่เสียมาแล้วนี่ค่ะที่ได้มาแล้วนี่ค่ะตายเกลี้ยงตับเลยค่ะตอนนี้ครูฤทธิ์เป็นลมอยู่ที่ใต้ต้นไม้แล้วค่ะแดดร้อนจัดครูฤทธิ์เป็นลมเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันค่ะและหลานเล่นหลนมาหมดเลยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดี FC นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ค่ะเล่นคุมพันน้องอาเซียนน้องอาปูน้องอาเซฟค่ะน้องเซฟค่ะ3คนมาช่วยคุณยายดายย่ามันวันนี้ค่ะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นนักเรียนตัวอย่างเลยนะคะเสาร์อาทิตย์มารับจ้างเพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อขนมซื้ออะไรกินที่โรงเรียนค่ะเป็นดีมากเลยค่ะดีกว่าเล่นอยู่ที่บ้านค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะด้านหลังนั้นก็จะเป็นภูเลนคาค่ะภูเลนคาตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะแดดเปรี้ยงเลยค่ะพี่น้องแดดฮ้อนฮ้อนค่ะเหงื่อไหลใครย้อยเลยค่ะนี่แหละก็คือชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่เราก็ภูมิใจค่ะที่เราได้ทำไร่ทำนาทำสวนสืบต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้มีอาชีพชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยก็คงคุมพันคงไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเพราะว่าไม่มีเงินเรียนนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำไร่ทำนาทำสวนส่งคุมพันเรียนจนได้รับราชการแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการนี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าพี่สาวน้องสาวพี่เคยน้องเคยนี่ค่ะญาติพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณ FC ทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะคุริศเป็นลมค่ะพี่น้องเอ้ยคุริศเป็นลมอยู่ใต้ต้นไม้แล้วคุริศสู้ไม่ไหวถ้าร้อนก็เข้าร่มนะลูกคนเก่งหลานๆไม่ยอมใส่เสื้อไม่ยอมใส่เสื้อกันแขนยาวเลยก็จะร้อนนิดนึงทนเอานะลูกนะถ้าแดดร้อนก็เข้าร่มเลยนะลูกเข้าร่มเลยนะครับนี่ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะการทำไร่มันสำปะหลังค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้บริเวณหัวแปลงนี่ค่ะคุณพี่น้องเบิ้งหญ้าหลายขนาดหญ้าหลายหลายค่ะคุณฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงไหวไหมโอ้แดดร้อนจะละลายแล้วจะตายแล้ววันนี้จะตายแล้วคุณฤทธิ์บอกว่าไม่รอดแล้วค่ะวันนี้ค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะจะละลายแล้วไม่ไหวขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะสวยเลิศเลยค่ะพี่น้องฮ้อนฮ้อนค่ะคุณนะแดดร้อนมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันนะคะขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติค่ะที่ไร่มันสำปะหลังนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะสวยงามเลิศเลยค่ะมาเข้าร่มก่อนลูกร้อนก็มาเข้าร่มก่อนนะครับลูกหลานมาช่วยค่ะพี่น้องฮ้อนลายมาเข้าร่มนะลูก
ดูดูหญ้าค่ะพี่น้องหลายหลายอยู่หัวแป้งเลยค่ะฮัดมันเบิดแม่มันก็เกิดบ่ได้มันก็บ่ค่อยงามค่ะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ค่ะความแดดร้อนขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคงพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ฮ้อนหลายค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะสุดๆๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ